ดวงมากกว่าชมจังหวะนี้เฮ้ยสีทองเฉยเฮ้ยจริงไหมเนี่ยทีเดียวอย่าบอกนะอย่าหลุดเลทนะฮัลโหลโจสวัสดีเด็กทวักเกรนทุกคนนะครับมาอยู่ผมปานนท์จากช่องพีเจทีพีอีกเลยเย่ชมวันนี้นะครับก็มีตัวละครใหม่เข้ามาชมเป็นน้องธาตุพืชชมแล้วก็ตัวละครเก่าที่ว่าเป็นสายยิงชมเป็นสายล่าบอสชมเป็นตัวธาตุไฟตัวธนูชมเป็นตัวที่แบบว่าบอกเลยว่าสยบบอสหรือว่าสู้ต่อสู้เดียวๆเนี่ยค่อนข้างดีมากชมวันนี้นะครับซึ่งผมมีหินอยู่10ก้อนชมจะไปสุ่มชม12ก้อนแล้วแต่ว่ามันสุ่มได้แค่10ครั้งชมครับก็ผมจะไปสุ่มชมตัวทัดพื้นชมเพราะว่าน้องน่ารักมากชมแล้วก็สกิลน้องค่อนข้างโอเคชมแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับชมเราต้องแบบว่าตามความเชื่อหนึ่งชมน้องเป็นตัวทัดพื้นชมยังเปิดเมืองพื้นไม่เท่าไหร่เพราะนี้ผมเป็นอันใหม่ชมเราก็จะไปยืนป้วนเปี้ยนในแถวนู้นชมคือไปยืนป้วนเปี้ยนในแถวเมืองน้องนะชมคือผมยังไม่ได้ทำเควสของน้องของตัวน้องนะชมเพราะว่าคือผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นเดิมชมแล้วก็อย่างผมเล่นไปผมก็พยายามทำเนื้อเรื่องอยู่ชมครับแต่ว่าก็มีภารกิจนู่นภารกิจนี่ชมก็เลยว่ายังทำได้มีเยอะชมโอเคเรามาที่เมืองน้องแล้วทีนี้เราก็หามุมดีๆยืนชมนี่อ่ะสักมุมนี้แล้วกันชมยืนมุมนี้แล้วกันโอเคมาได้มุมแล้วทีนี้เราก็ไปสุ่มกันดีกว่าชมนี่เราต้องหามุมดีๆในการสุ่มเรามีโอกาสแค่10ครั้งชมแลกได้อีกหน่อยแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงดีชมเพราะว่าผมแลกอันนั้นไปแล้วอันนี้แลกไม่พอแรกไว้ชัวร์แต่ว่ายังไม่พอผมสะสมอีก13ลูกชัวร์พฤกษาอะไรเนี่ยไม่รู้ชัวร์ไม่หาแต่น้องน่ารักมากชัวร์ก็มีโอกาสออกชัวร์อยู่15วันชัวร์ผมว่าผมต้องได้แน่ๆผมต้องสุ่มให้ได้ชัวร์แล้วก็มีตัวเบนเน็ตด้วยชัวร์จริงผมอยากได้ตัวนี้มาเป็นตัวซับที่ดีสุดชัวร์มาเรามาลองดูชัวร์เขาบอกว่าอัพชัวร์มีโอกาสได้ไม่แน่ว่า10ครั้งอาจจะได้ก็ได้แต่เขาบอกว่าตู้นี้มันจะมีการันตีอยู่นะว่าต้องสุ่ม90ครั้งหรือไงชัวร์ถึงจะมีโอกาสได้ตัว5ดาวที่เป็นตัวหลักของหน้าตู้ชัวร์แต่ว่ามาผมเชื่อเรื่องดวงมากกว่าชมจังหวะนี้เฮ้ยสีทองเฉยเฮ้ยจริงไหมเนี่ยทีเดียวอย่าบอกนะอย่าหลุดเลทนะเฮ้ยยี่สิบอย่าหลุดเลทนะถ้าไม่หลุดเลทนี่ฮาเลยนะเอาจริงดิหลุดเลทก็คือจะไม่ได้ตัว5ดาวที่อยู่หน้าตัวจะได้ตัว5ดาวตัวอื่นแต่คือสีทองไหม5ดาวแน่แน่ประเด็นคือตัวหลักหรือเปล่าอ้าวโอ้โหตอนที่อยากได้ไปสุ่มตู้นั้นไม่ได้เฮ้ยได้โอ้ได้อาวุธเดิมชมตะเคือบโอ้สลุนแบบโอ้โหได้5ดาวจริงชมเป็นตัวที่เคยอยากได้ชมเป็นตัวแปะน้ำชมแต่ว่าเกือบโอ้โหหลุดเลทเฉยว่าซาแบบสุ่มทีเดียวมาสีทองชมกะว่าเต็มที่เลยเนี่ยดันได้เป็นตัวหลุดเลทชมตัวหลุดเลทก็คือได้เป็นตัวนี้ชมจริงๆผมเคยมาสุ่มตู้นี้นะเพราะอยากได้ตัวนี้เป็นตัวแปะน้ำไปเล่นคู่กับตัวธาตุไฟมชัวแต่ว่าไม่ได้มชัวพอจะมาสุ่มตัวนี้ดันหลุดเลทเฉยโอ้โหโอ้เสียดายมากมชมเกือบเศร้าเลยเกือบโอ้โหหลุดเลทจริงๆตัวนี้ผมก็อยากได้มชัวเพราะว่าเป็นตัวที่แบบว่าถ้าในเรื่องการปราบบอสหรือว่าไล่ล่าบอสเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างโอเคมชัวเป็นตัวที่แบบว่าคือเป็นดาวกำจัดบอสเลยมชัวเกือบค่อนข้างที่จะโอเคมากมชัวแต่เกือบโอ้วุฒาสีทองออกแต่ตัวแรกผมกะว่าได้แน่ๆดันหลุดเลทชัวร์ได้เป็นตัวหลุดเลทนะครับก็ผมเสียดายจริงนะแต่ผมยังไม่ได้ลองเล่นน้องชัวร์ว่าน้องโอเคมั้ยชัวร์เขามีให้ทดลองเล่นนะสำหรับใครที่แบบว่าอยากรู้ว่าน้องดีมั้ยชัวร์เห็นป่ะตัวที่เข้ามาใหม่เขาจะมีให้ทดลองเล่นชัวร์ครับก็จะมีทดแรงเล่นทั้งหมด4ตัวชัวร์ตัวนี้ผมยังไม่ทดลองเล่นแต่ว่าดูแล้วคือแบบหลักๆชัวร์ตัวนี้คือค่อนข้างโอเคโหดเสียดายมากโอ้ยสีทองหลุดเลทเฉยคือแบบโอ้เสียดายมากชมเกือบโอ้แล้วน้องน่ารักมากชมจะหัวทิ่มชมเป็นไงนี่เป็นตัวทัดพืชตัวใหม่ชมเกือบเสียดายทำไมเป็นหลุดเลทเฉยเลยโหแบบโอ้เศร้าเลยชมนี่สกิลแรกถ่ายรูปแชะไปแล้วหนึ่งรูปชมคือแบบว่าน้องก็แบบโอ้โหสุดมากชมครับแล้วก็นี่ชมสกิลนี้เหมือนเขาบอกว่าถ้าเกิดตัวละครที่ว่าอยู่ในทีมแบบเป็นธาตุอะไรก็แต่มันจะเสริมชมมันจะเสริมตามธาตุที่ตัวของตัวละครที่เรามีชมครับธาตุไฟจะเสริมอย่างหนึ่งธาตุพืชจะเสริมอย่างหนึ่งแชมป์เป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างที่จะไอ้นี่มาชัวร์เป็นสกิลที่แบบว่าค่อนข้างสุดมากชัวร์คือสกิลนี้ขอถ่ายรูปหน่อยแชะไปหนึ่งทีมชัวร์
แทะไปหนึ่งทีชอบโอ้สุดมากเสียดายหลุดเลทโอ้โหผมแบบค่อนข้างคาดหวังพี่ชมแต่ดันหลุดเลทเฉยพี่ชมครับหลุดเลทออกมาเป็นอีกตัวนึงพี่ชมก็จริงๆก็เป็นตัว5ดาวที่ผมเคยอยากได้ผมอยากได้อยู่แล้วเพราะว่าผมจะไปเล่นกับตัวไฟพี่ชมก็คือเป็นตัวแปะน้ำคือผมอยากได้ตัวแปะน้ำที่เป็นตัวที่ทำดาเมจได้พี่ชมแต่คือก็คาดหวังไม่คาดหวังว่าสุ่มทีนึงแล้วจะออกมาเป็นหลุดเลทนี้พี่ชมคือแบบโอ้โหเสียดายสับสิบอันนี่พี่ชมคือว่าผมแบบเก็บแรกมาพี่ชมเก่าไอ้สิบอันแบบไม่คิดตอนแรกไม่หวังไม่หวังว่าจะได้5ดาวพี่ชมครับแต่คือแบบพอเปิดมาแล้วเป็น5ดาวเลยคือผมโคตรคาดหวังกับตัวนี้พี่ชมครับแต่ด้านแบบโอ้เอาไปตัวอื่นเฉยพี่ชมครับคือแบบเสียดายมากพี่ชมครับแล้วก็อาวุธช่วงนี้ก็คือมันค่อนข้างโอเคพี่ชมก็คือว่าถ้าใครที่แบบว่ายังแบบว่าไปเล่นใหม่พี่ชมครับเป็นผู้เล่นใหม่ผมแนะนำให้กำหนดไปอาวุธนี้ไว้ก่อนนะเผื่อแบบว่าสุ่มแล้วออกมาเป็นอาวุธนี้มันจริงก็คือว่าตัวนี้จะเป็นอาวุธที่ดีที่สุดคุณชมครับคู่กับน้องเนี่ยเป็นอาวุธที่ค่อนข้างโกงคุณชมเพราะว่าสแต็กแล้วก็การแบบว่าคือว่าเหมาะเอฟเฟกต์ใส่บัฟนี่ค่อนข้างที่จะโอเคมากคุณชมครับคือแบบเอาตรงถ้าให้เลือกระหว่างธนูกับเนี่ยเอานี่ก่อนดีกว่าคุณชมครับเพราะธนูเนี่ยก็มีโอกาสสุ่มได้อยู่เรื่อยคุณชมเพราะว่าเป็นของเก่าที่ว่ามันจะมาเล่นใหม่ๆบ่อยๆคุณชมครับแต่คือไอตัวใหม่เนี่ยมันนานๆทีมันจะรีมาทีคุณชมถ้าเราไม่สุ่มตอนเนี้ยโอกาสที่มันจะรีใหม่ครั้งมันค่อนข้างนานคุณชมครับแต่ว่าเสียดายจริงๆเลยสุ่มมาทีเดียวผมรอเก็บเพชรใหม่ผมมาสุ่มใหม่คุณชมครับเดี๋ยวผมเก็บเพชรได้ผมจะมาสุ่มคุณชมผมจะมาคลิปสุ่มใหม่นะคุณชมครับเสียดายมากเลยแบบโหซาเปิดมา5ดาวสุดท้ายหลุดเลทคุณชมก่อนว่าคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้คุณชมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยคุณชมครับก็ใครที่แบบสุ่มกี่ทีแล้วได้คุณชมมาเขาบอกผมหน่อยแต่ผมแบบเสียดายมากจริงๆคือรู้อยู่ว่ามันเกลือแต่คือแบบสุ่ม10อันแล้วออก5ดาวเลยมันเป็นโอกาสที่ยากคุณชมครับเสียดายที่มันออกมาเป็นหลุดเลทคุณชมครับเกือบแต่ผมเพิ่งจะสุ่มได้5ดาวมันไม่นานเนื้อประวัติมันดูประวัติได้คุณชมเห็นมั้ยเนี่ย4ดาวคุณชมเนี่ยประวัติการอธิษฐานคุณชมเกือบงงมากเลยคุณชมครับเกือบ4ดาวเอาไม่มีประวัติ5ดาวเลยเหรอ14มันขึ้นไปข้างบนเดือน10วันที่21อ่ะต้องสามารถเปิดไปดูข้างหลังคุณชมแต่ว่าคือแบบว่าโอกาสแบบว่าออก5ดาวนี่น้อยมากคุณชมคือผมเพิ่งสุ่มได้5ดาวมาคุณชมเป็นตัวที่ว่าไอตัวสีแดงมันคือเป็นตัวหลุดเหรนกันตัวไฟคุณชมตอนนั้นคือผมสุ่มตู้นี้นะแล้วได้เป็นตัวหลุดเหรนมาถ้าใครไปดูคลิปคุณชมคือตอนนั้นที่สุ่มตู้นะผมอยากได้ตัวแบบว่าคืออยากได้เป็นตัวแบบว่าเนี่ยตอนนั้นคือที่สุ่มตู้นะคือผมอยากได้เป็นเนี่ยอยากได้เป็นตัวตู้หน้าตู้คุณผู้ชมคือจริงๆเล็งตัวสายฟ้ากับตัวนี้ไว้แต่ว่าตอนนั้นสุ่มแล้วได้เป็นตัวหลุดเลทก็คือหลุดออกมาเป็นไฟแทนก็คือเป็นตัวไฟตัวนี้แทนคุณผู้ชมผมก็โอเคอยู่นะเสร็จแล้วผมก็สุ่มอีกคุณผู้ชมอยากได้ตัวไฟคุณผู้ชมแต่ว่าดันไม่ออกตัวไฟคุณผู้ชมแล้วคือพอมาสุ่มทีเนี้ยหวังตัวนี้ดันหลุดเลทเป็นตัวนี้โอ้โหจริงๆตู้เนี้ยสุ่มกี่ทีก็ได้โอ้โหแบบไม่น่าโอ้โหเสียดายเสียดายจริงๆนะครับเดี๋ยวเขาเอาหลังเอาใหม่คุณผู้ชมเหมือนดวงเริ่มมาแล้วโอเคไปแล้วไม่ได้แล้วเจอใหม่คลิปหน้านะครับผู้ชมก็หลายคนถามว่าพี่มีเกมเล่นฟรีไฟหรอคือพักก่อนชัวร์เดี๋ยวผมกลับไปเล่นนะแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้นะครับโอเคไปแล้วแล้วเจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายฝากติดตามด้วยผู้ชมครับเดี๋ยวกลับไปเล่นฟรีไฟแน่นอนแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะจ๊ะ